ญาตนะครับใช้ที่ในสภาแห่งนี้นะครับในการแถลงข่าวนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีคดีกู้เงินนะครับซึ่งพรรคอนาคตใหม่ร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับจำเป็นต้องใช้สถานที่แห่งนี้เนื่องจากว่าวันนี้มีการประชุมสภานะครับไม่ไปใช้สถานที่ที่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้นะครับต้องขอบคุณสภานะครับและขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ด้วยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตอัปเดตนะครับสถานการณ์คดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่นั้นตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนนะเมื่อปลายปีที่แล้วในวันที่25ธันวาคมศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของกกต.ที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่เนื่องมาจากกรณีคดีกู้เงินนะครับแล้วก็ให้เวลาในการยื่นเอกสารคำให้การต่างๆเนี่ยนะครับ15วันซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้นะครับวันที่10มกราคมนะครับแต่ว่าด้วยเวลา15วันประกอบกับช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับทางทำให้ทางเราเองนะครับทางพรรคอนาคตใหม่ได้ขอขยายระยะเวลาไปต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มีคำตอบกลับมาให้เมื่อกลางสัปดาห์นี้นะครับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการยื่นเอกสารคำให้การพยานหลักฐานต่างๆออกไปนะครับจนให้ส่งภายในวันสุดท้ายนั่นก็คือวันที่27มกราคมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเวลาในการต่อสู้คดีอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เลยมาแถลงข่าวเล่าถึงสถานการณ์ความคืบหน้านะครับให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนฟังนะครับเรื่องเป็นแบบนี้ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเราเคยตั้งข้อสังเกตไปแล้วนะครับว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเสนอคำร้องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ข้ามขั้นตอนนะครับไม่ทำตามขั้นตอนตามกฎหมายไม่ทำตามขั้นตอนตามกระบวนพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเป็นกฎหมายที่ให้เขาใช้อำนาจแล้วเขาก็ไปออกระเบียบมาครับระเบียบฉบับเนี่ยเป็นว่าด้วยระเบียบการสืบสวนสอบสวนไต่สวนนะครับพูดกันง่ายๆคือศาลเขามีประมวลวิธีพิจารณาความของเขาใช่ไหมครับส่วนกกต.เขาก็มีระเบียบฉบับเนี่ยอธิบายให้ฟังว่ากระบวนการขั้นตอนในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาทำอย่างไรในกระบวนการพิจารณาเหล่านี้เป็นหลักประกันนะครับทั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและทั้งต่อผู้ถูกร้องคือผู้ร้องและผู้ถูกร้องจะได้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินการตามไปต่อไปนี้นะครับแล้วก็มีการประกันสิทธิ์ให้กับผู้ร้องและผู้ถูกร้องไม่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับดังนั้นกระบวนพิจารณาจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นการหลักประกันสิทธิ์ให้กับผู้ความต่างๆนะครับทีนี้ในระเบียบฉบับนี้นะครับขั้นตอนผมสรุปให้ฟังง่ายๆมันหลายมาตราหลายข้อมากนะครับเรื่องมันจะเริ่มแบบนี้ครับเวลามีผู้ร้องมาร้องต่อกกต.เนี่ยท่านก็ทราบดีว่านักร้องขาประจำในกกต.นี่เยอะมากเออาร้องนะครับพอร้องมาปุ๊บขั้นตอนแรกคือเขาจะตรวจบุญกรณีก่อนว่ามันเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องไร้สาระเลยมีไต่ออกทันทีนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ไร้สาระมันมีมูลอยู่บ้างก็จะส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะมีมติรับคำร้องนะครับถ้าไม่รับก็จบนะถ้ารับคำร้องก็เอาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพอรับคำร้องแล้วเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจะส่งคำร้องนั้นไปให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนซึ่งกกต.ตั้งเอาไว้เมื่อตั้งแต่ต้นปี62นะครับตั้งไว้หลายคณะมากนะครับมันจะรันตามลำเบอร์1 2 3 4 5 6 7 8เลยไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเนี่ยก็จะสอบนะครับก็จะเชิญบุคคลเชิญเอกสารต่างๆมาสอบนะครับเป็นพยานต่างๆถ้าหากมีมติยกคำร้องเรื่องก็จะยุติลงแต่ถ้าหากมีมติก็จะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหานะครับเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนต่อไปนะครับก็จะเรียกผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเข้ามาชี้แจงนะอีกรอบนึงนะหลังจากนั้นมีมติอย่างไรเขาจะส่งไปคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งดูแล้วอาจจะมีมติฟันธงเลยก็ได้หรือเห็นว่ายังไม่พอใจก็จะส่งไปให้อนุกกต.ดูอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยส่งกลับมาที่กกต.แล้วกกต.ก็ค่อยมีมติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปดังนั้นสรุปก็คือขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่อยู่ดีๆกกต.จะหยิบจะจับอะไรขึ้นมาไม่ใช่มีนักร้องมาร้องที่กกต.ปุ๊บกกต.อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นะครับมันมีขั้นมีตอนของมันอยู่นะฮะมีกกต.มีรับคำร้องเสร็จแล้วไปคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนพิจารณาดูว่าจะยกคำร้องหรือจะตั้งข้อหาถ้าตั้งข้อหาต้องไปชั้นไต่สวนไต่สวนเสร็จส่งกลับไปกกต.ถ้ากกต.เห็นว่ายังไม่พอก็ส่งไปอนุก็ส่งกลับมากกต.ใหม่แล้วก็ค่อยมีมตินี่คือขั้นตอนที่
ขาออกแบบเอาไว้ซึ่งก็เป็นการประกันนะครับสิทธิในการต่อสู้โต้แย้งให้กับคู่ความทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดีทีนี้ครับมาถึงคดีเกี่ยวกับการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ตัวคุณธนาธรในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับเดี๋ยวเรียกพรรคนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยนะครับเราถูกเรียกนะครับไปสืบสวนสอบสวนในฐานะพยานนะครับในฐานะพยานนะครับในชั้นของการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนครับแล้วหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบไปเราก็นั่งเฝ้ารอว่าคดีนี้มันจะจบอย่างไรทำไมคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ตั้งข้อกล่าวหาเรามาหรือว่ายังดูกันไม่จบนะครับเรื่องมันอยู่ในชั้นไหนแต่แล้วอยู่ดีๆต้นเดือนธันวาคมกกต.ก็มีมติไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยเราก็ตั้งคำถามว่าคุณไม่ตั้งข้อหาผมไม่ตั้งข้อหาแล้วคุณในท้ายสุดคุณไปมีมติเสนอคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไรนะฮะผมก็ตั้งคำถามไว้เมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาวันนี้ครับเรื่องจนถึงวันนี้เราถึงรู้ชัดเจนนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งน่าจะทำผิดกฎหมายชัดเจนคณะกรรมการการเลือกตั้งน่าจะดำเนินกระบวนพิจารณาผิดขั้นตอนอย่างชัดเจนครับเพราะอะไรครับเราได้รับเอกสารการดำเนินการในชั้นกกต.มาทั้งหมดค่ะเป็นปึกเนี่ยฮะทั้งหมดเราได้รับมาทั้งหมดผมก็มานั่งศึกษาดูมานั่งอ่านดูไล่เรียงลำดับไทม์ไลน์สุดท้ายก็สรุปได้ชัดเจนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งข้ามขั้นตอนชัดเจนผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับว่าไทม์ไลน์ของคดีกู้เงินเป็นอย่างไรหลังจากเราไปเห็นเอกสารชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ21พฤษภาคม62นะครับคุณศรีสุวรรณจรรยาไปยื่นคำร้อง23พฤษภาคมคุณสุรวัฒน์สังฆฤกษ์ไปยื่นคำร้องเช่นเดียวกันโดยใช้ข้อหาเรื่องอันนี้ครับกล่าวหาเราว่าคุณธนาธรนั้นบริจาคเงินพรรคให้แก่พรรคเกิน10ล้านบาทคือเขามองว่าการกู้เนี่ยเป็นการบริจาคนะครับดังนั้นบริจาคเกิน10ล้านบาทมีความผิดตามมาตรา66ดังนั้นจุดเริ่มต้นของคำร้องนี้คือมาตรา66นะครับท่านจำไม่ดีนะฮะจุดเริ่มต้นของคำร้องนี้คือมาตรา66บริจาคเกิน10ล้านนะครับหลังจากนั้น28พฤษภาคมกรรมการการเลือกตั้งก็มีการประชุมกันครั้งที่69/2562มีมติรับคำร้องทั้ง2ฉบับนี้แล้วรวมคำร้องเข้าด้วยกันเพราะเป็นเรื่องเดียวกันเสร็จแล้ว4มิถุนายน62เขาก็ส่งไปให้คณะกรรมการสืบสวนคณะที่13ครับซึ่งมีคุณเกรียงศักดิ์ม่วงอ่อนเป็นประธานนะครับส่งไปเข้าคณะ13วันที่6มิถุนาคณะสืบสวนคณะ13รับเรื่องเอาไว้นะฮะหลังจากนั้นก็มีการเรียกหัวหน้าพรรคเรียกผมเรียกเหตุนิติพรรคไปเป็นพยานตรวจสอบเอกสารต่างๆมีการเรียกเจ้าหน้าที่ของกกต.ที่รับผิดชอบเรื่องบัญชีพรรคการเมืองรับผิดชอบเรื่องกิจการพรรคการเมืองต่างๆมาให้ปากคำต่างๆในฐานะพยานนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกกันมานะครับเรียกคุณศรีสุวรรณเรียกคุณสุรวัฒน์ในฐานะผู้ร้องเข้ามาเป็นพยานเรียกผมเรียกคุณธนาธรเรียกเหตุนิติพรรคเข้าไปเป็นพยานและก็เรียกอีก3ท่านเจ้าหน้าที่กกต.ระดับสูงที่ทำกิจการพรรคการเมืองและบัญชีพรรคการเมืองเข้าไปเป็นพยานทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาก็พิจารณาเสร็จแล้วจนกระทั่งวันที่23สิงหาคมคณะ13เนี่ยเรียกสั้นๆแล้วกันคณะ13เนี่ยมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องครับถ้าท่านไม่เชื่อผมเดี๋ยวจบการแถลงข่าวผมจะแจกเอกสารให้นะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดลงเพจของพรรคอนาคตใหม่นี่คือเอกสารชัดเจนที่ยืนยันว่าคณะ13มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีกู้เงินครับย้อนกลับไปที่ผมเล่าเรื่องกระบวนการของกกต.จำได้ไหมครับถ้ายกคำร้องแล้วตัวนี้หมายความว่าอะไรครับเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ต้องจบแล้วครับเรื่องคดีกู้เงินแต่ปรากฏว่าท่านไม่จบครับและในการยกคำร้องครั้งนี้ผมไปอ่านดูแล้วเนี่ยเหตุผลที่คณะ13ให้เหตุผลไว้เนี่ยนะครับให้เหตุผลมันต่อไปนี้ครับบอกเป็นการกู้เงินกันจริงพรรคการเมืองกู้เงินได้เพราะไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามและในอดีตพรรคการเมืองอื่นๆก็กู้กันเขาระบุชื่อเลยนะครับว่ามีพรรคอะไรกู้กันบ้างผมไม่ต้องเอ่ยแล้วกันเดี๋ยวจะเดือดร้อนคนอื่นลองไปอ่านดูพรรคการเมืองอื่นก็กู้กันและเขาก็ระบุไว้เลยว่าเงินกู้ไม่ใช่รายได้แต่เป็นหนี้สินครับนะฮะดังนั้นจึงไม่เข้ามาตรา62เรื่องแหล่งที่มารายได้เพราะมันเป็นหนี้สินนะครับและเขาก็อธิบายว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นกู้มาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไม่ใช่ไปทำธุรกิจ
ม่ใช่เอาไปทำแสวงหากำไรกันเขาจึงสรุปว่าการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่กู้ได้ไม่ใช่บริจาคกู้ได้เพราะเงินกู้เป็นหนี้สินไม่ใช่รายได้นะครับจึงไม่ผิดตามมาตรา66ที่บอกว่าเราบริจาคเกิน10ล้านที่คุณธนาธรบริจาคเกิน10ล้านนะฮะเอกสารอยู่ตรงนี้ชัดเจนนะฮะเป็นเหตุผลพยานในฝ่ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกกต.ที่ทำเรื่องกิจการพรรคการเมืองเรื่องบัญชีพรรคการเมืองให้เหตุผลทำนองนี้ตรงกันเกือบทุกคนทั้งสิ้นนะลองไปอ่านดูได้แต่ทีนี้พอเรื่องมันเป็นแบบนี้เรื่องก็ต้องจบถูกไหมครับแต่ไม่จบครับคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสินใจเดินหน้าต่อครับจากการเดินหน้าต่อส่งไปให้สำนักสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อให้ไปทำการไต่สวนต่อนะครับชื่อย่อของเขาเรียกว่าสสสนะครับสำนักสืบสวนสอบสวนก็ส่งไปให้สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยคณะที่1ดำเนินการนะครับโดยมีคุณพรวิสาเอมพานิชเป็นผู้รับผิดชอบผู้แง่เป็นรับผิดชอบสำนวนเนี้ยนะครับเขาก็ไปสืบสวนสอบสวนมาครับนะฮะฉบับนี้เขาเรียกกันว่าสำนวนที่18นะฮะสำนวนที่18ปรากฏว่าสำนวนที่18สืบสวนสอบสวนไปนะครับในวันที่รับมาตั้งแต่26สิงหาเขาสืบสวนกันไปประมาณ1เดือนนะฮะจนมาถึง20กันยานะครับคณะสืบสวนก็มีมติเหมือนกันครับมีมติออกมาเหมือนกันว่ายกคำร้องเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วให้เหตุผลทำนองเดียวกับคณะ13นั่นแหละเอกสารอยู่ในนี้ครับมีการลงลายเซ็นชัดเจนนะครับบุญพรวิสาเอมพานิชพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการนายเฉลิมวันเพิ่นไพศาลสกุลนายเอกฤทธิ์พร้อมชัยนันท์นายวิชัยเดชดีทั้งหมดนี้เป็นเอกสารของกกต.ยืนยันว่าพอมาในชั้นต่อไปก็ยกคำร้องอีกเช่นเดียวกันครับเอ้าก็ยังไม่จบฮะเอาอีกครับคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกเอาอีกเข้ามาสู่คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็พิจารณาแล้วก็เลยมีความเห็นครับบอกว่าเฮ้ยส่งเข้าอนุอีกทีนึงดีกว่านะส่งไปเข้าอนุกกต.พอส่งไปเข้าอนุกกต.ครับเราก็ไปได้เอกสารมาอีกฮะกกต.มีมติเอกฉันท์ว่าให้เอาเข้าอนุกกต.นะครับนี่คือมติเอกฉันท์กกต.ที่บอกให้เอาเข้าอนุพอเข้าอนุอนุก็ประชุมกันในวันที่17ตุลาคมนี่ฮะวาระการประชุมมีชัดเจนเวลาบ่ายโมงอนุกกต.บันทึกไว้มีความเห็นว่านะครับนะทั้งหมดนะครับมีอยู่5ท่านนะครับคือนางสุกัญญารัตนนาคินพลโทสมชายชัยวณิชยาพลตำรวจตรีชนะชัยลิ้มประเสริฐนายมหินทร์สุรดินกูลและพลตำรวจตรีพิสารคุมารีทั้งหมด5คนเป็นคณะอนุคณะอนุมีความเห็น3ต่อ2ครับเสียงข้างมาก3คนคือคุณสุกัญญาพลโทสมชายและพลตำรวจตรีชัยชนะเห็นว่าควรดำเนินนะฮะร้องต่อศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรค5ปีและให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุนตามมาตรา66พูดง่ายๆในชั้นอนุ3คนนี้เห็นว่ามีความผิดตามมาตรา66ก็ไปจัดการเพิกถอนสิทธิ์หัวหน้ากรรมการและเงินก็ไปคืนกองทุนเสียนะครับนี่คือเสียงข้างมากส่วนเสียงข้างน้อย2เสียงคือคุณมหินทร์สุรดินกูลพลตำรวจตรีพิสารภูมิรินเห็นควรให้ยกคำร้อง3ต่อ2นะครับพอมาในชั้นอนุ3ต่อ2เสร็จปุ๊บคณะกรรมการการเลือกตั้งก็กลับไปพิจารณาต่อจน11ธันวาครับมีมตินะครับเขาไม่ยอมบอกว่าเท่าไหร่แต่สื่อมวลชนเขียนกันเต็มไปหมดบอกว่ามีมติ5ต่อ2บอกว่าให้เสนอคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และศาลรัฐธรรมนูญก็รับเรื่อง25ธันวาและให้เราต่อสู้ชี้แจงในศาลทั้งหมดนี่คือไทม์ไลน์ที่ผมพูดไปนะทีนี้ข้อสังเกตมันอยู่ตรงไหนครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับหลักฐานที่ผมยกมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะกรณีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคณะที่13มีมติยกคำร้องด้วยมติเอกฉันท์ดังนั้นเรื่องนี้ต้องจบตั้งแต่ชั้นคณะ13แล้วครับกกต.เดินหน้าต่อไม่ได้ผมก็ถึงเพิ่งมาถึงบางอ้อว่าอ๋อมิง่าผมไม่เคยโดนตั้งข้อกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ไม่เคยโดนตั้งข้อกล่าวหาเพราะคณะที่13มันจบไปแล้วครับนะฮะแต่กกต.ก็ไม่สนใจดันทุรังจะเอากันให้ได้นะฮะก็เดินหน้าต่อฮะเดินหน้าต่อไปให้คณะสืบสวนสอบสวนคณะที่1อีกคณะนึงเนี่ยเอาต่ออีกรอบนึง
ซึ่งคณะนี้เขาก็ยืนยันอีกว่ายกคำร้องครับแล้วก็จึงมาเข้าอนุนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเด็นมันจึงบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับผิดสังเกตอย่างยิ่งครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆข้อที่1คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเบิกคณะที่13มีมติยกคำร้องไปแล้วไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นพิจารณาตามระเบียบตามกฎหมายทั้งหมดแล้วกกต.ต้องยุติเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ทันทีไม่สามารถดำเนินการได้อีกนะครับข้อที่2คณะกรรมการการเลือกตั้งใส่ความผิดให้แก่พรรคอนาคตใหม่เพิ่มขึ้นมาโดยเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับคือใส่ความผิดตามมาตรา72เพิ่มเข้ามาคนร้องเขาร้องผิด66คณะที่13ก็พิจารณาตาม66คณะอีกคณะในกกต.ที่เขาส่งต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็ดูเรื่อง66เป็นหลัก66คือเรื่องบริจาคเงินเกิน10ล้านเขาดูแค่นี้หมดเลยธนาธรผมเหรัญยิกพักถูกเรียกไปสอบเป็นในฐานะพยานเขาก็ถามผมแต่เรื่อง66มติที่ออกมาก็ยืนยันว่าไม่ผิดตาม66นะครับดูแต่เรื่อง66อย่างเดียวแต่อยู่ดีๆกกต.มามีมติเมื่อ11ธันวาแถม72มาให้เราเฉยเลยครับผมว่าเอ๊ะมันอะไรกันนักหนาทำไมไม่ใช้66ตั้งแต่เริ่มต้นคุณมาเพิ่มความผิดตามมาตรา72ให้อย่างไรก็ไปเปิดกฎหมายพรรคการเมืองดูสิครับมาตรา72มันเป็นความผิดแล้วจะมีบทลงโทษคือยุบพรรคการเมืองนะครับมาตรา66ไม่มีความผิดฐานยุบพรรคการเมืองนะครับแต่72มีความผิดฐานยุบพรรคการเมืองแบบนี้จะไม่ให้ผมคิดได้อย่างไรว่าคุณกระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะยุบพรรคอนาคตใหม่ถึงต้องเติมความผิดตามมาตรา72เข้ามาให้ได้เพราะมันเป็นมาตราเดียวที่อ้างไปถึงเรื่องเหตุยุบพรรคได้ทั้งๆที่จุดเริ่มต้นของคดีนี้ทั้งหมดคือเรื่องมาตรา66ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดกกต.ก็อาจจะอ้างครับบอกเฮ้ยมันคนละคำร้องกันที่คุณไปสู้กันเนี่ยที่คุณถูกเชิญไปในชั้นคณะสืบสวนเนี่ยนะเขาว่ากันเรื่อง66 72เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงผมทำอีกต่างหากเหมือนวิ่ง2รางวิ่ง2แทร็กผมก็พิสูจน์ว่าไม่จริงครับเพราะอะไรฮะเพราะในคำร้องของกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเอาเอกสารพยานหลักฐานจากการสืบสวนในความผิดตามมาตรา66มาใช้ทั้งหมดครับเอาบันทึกถ้อยคำพยานที่ผมไปให้การเอาบันทึกถ้อยคำที่คุณธนาธรที่เห็นเล่นที่พักที่พยานต่างๆให้การพูดง่ายๆเอาผลผลิตจากกระบวนการตามมาตรา66มาใช้แล้วก็ไปเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็บวกความผิด72เข้าไปด้วยแบบนี้หลักประกันของพรรคอนาคตใหม่ของหัวหน้าพรรคของกรรมการบริหารพรรคของพวกผมอยู่ตรงไหนผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณจะเล่นผมเรื่อง72ผมคิดมาตลอดครับคุณเล่น66ผมก็สู้เรื่อง66เต็มที่อยู่ดีๆโผล่มา72ตอนสุดท้ายครับเหมือนมีคนมาบอกว่าเฮ้ยต้องใช้อันนี้ถึงจะเข้าเป้าไม่ให้ผมคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เรื่องมันเป็นแบบนี้เดินตามมานะครับสรุปก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งทำตามนะครับทำข้ามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเรื่องจบไปแล้วไม่ยอมจบดังทุรังจะทำต่อให้ได้แล้วยังมายัดข้อหาเพิ่มให้กับพรรคอนาคตใหม่นาทีสุดท้ายคือมาตรา72เพียงเพราะต้องการยุบพรรคอนาคตใหม่ให้ได้ใช่หรือไม่นะครับในทุกขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยนะครับบอกให้ยกคำร้องก็ไม่ยอมยกในทุกขั้นตอนเขาพูดกันเรื่องมาตรา66อยู่ดีๆคุณก็มาแถม72ตอนสุดท้ายนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเอกสารที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้พี่น้องสื่อมวลชนเลยนะครับที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยนะผมเชื่อโดยสุจริตใจเลยครับว่าเป็นของจริงเพราะมีลายเซ็นพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหมดมีเลขรับหนังสือลงหลักฐานชัดเจนเอาละหากคณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกมาบอกว่าไม่จริงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสู้กันในชั้นศาลรัฐธรรมนูญผมจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดกระบวนการไต่สวนและเรียกพยานเอกสารชุดนี้ทั้งหมดเข้ามาพิจารณากันในศาลรัฐธรรมนูญจะได้รู้ว่าสุดท้ายคุณทำผิดขั้นตอนจริงหรือไม่แล้วถ้าหากคุณทำผิดจริงๆเราไปฟ้องศาลอาญาแผนกคดีทุจริตประพฤติมิชอบเรียบร้อยแล้วนะครับฐานความผิดตามป.อาญามาตรา157นะครับเราไปฟ้องไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์ศาลท่านก็จะบอกว่าจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้อง
ดังนั้นพิสูจน์กันแล้วว่าคุณข้ามขั้นตอนจริงพิสูจน์กันแล้วว่าคุณมีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งเราโทษก็คือคุกนะครับนะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะเป็นองค์กรที่เรารู้กันว่าเขาชื่อว่าองค์กรอิสระความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้เนี่ยมันต่ำมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเพราะอะไรฮะเพราะคุณมีที่มาไปเชื่อมโยงกับคสช.เอาล่ะพี่น้องประชาชนเปิดโอกาสให้ว่าโอเคคุณก็พิสูจน์แล้วกันว่าคุณทำงานเป็นอิสระจริงๆไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้มีอำนาจประชาชนก็พร้อมให้โอกาสแต่ตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้เริ่มต้นทำงานเนี่ยก็สร้างความผิดหวังให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่แรกแล้วคุณแบ่งเขตเลือกตั้งก็พิสดารจนทำให้พรรคบางพรรคได้เปรียบคนอื่นเสียเปรียบที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกเจอรี่แมนเดอริ่งคุณจัดการเลือกตั้งคนก็ตั้งคำถามมีไอ้เรื่องบัตรเขย่งนับคะแนนอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานศูนย์ของไอรอก็มาแถลงให้ฟังว่ามีความผิดปกติในการนับคะแนนตรงไหนการเลือกตั้งที่ต่างประเทศหลายประเทศก็ถูกเอาไปทิ้งขยะไม่เอามานับเช่นเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์คำนวณนับคะแนนก็ใช้สูตรพิสดารจนขโมยส.ส.พรรคผมไป7คนและไปกระจายให้กับพรรคอื่นๆพรรคละหนึ่งพรรคละหนึ่งจนรัฐบาลได้เป็นสีปริ่นน้ำคำร้องกี่เรื่องส่งไปกี่เรื่องที่พรรคอนาคตใหม่โดนหมดพรรคพลังประชารัฐไม่โดนเลยสักแอบนะครับมีเรื่องใบเหลืองอยู่ใบเดียวซึ่งก็ไปอยู่ในที่ศาลคดีของพรรคอนาคตใหม่เร็วเหลือเกินครับสปีดกันเหลือเกินเร่งกันเหลือเกินนะดังนั้นเนี่ยนะครับผมถามตรงๆว่าตกลงประเทศไทยจะเอากันแบบนี้นะครับเราจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้หรือครับเราจะปล่อยให้ประเทศไทยตกอยู่ในกำมือของคนไม่กี่คนชี้เป็นชี้ตายทุกๆอย่างได้หมดเลยครับเราจะปล่อยให้ประเทศไทยตกอยู่ในมือของกลุ่มคนที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับผมเรียกร้องนะครับและอยากจะขอเชิญชวนนะฮะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาพูดความจริงบ้างครับว่าท่านโดนอะไรกันบ้างข้างในช่วยกันออกมาหน่อยครับท่านออกมาท่านจะกลายเป็นวีรบุรุษวีรสตรีของประเทศไทยเลยครับว่าท่านถูกกดดันอะไรกันในบ้านในชั้นกกต.ท่านช่วยออกมาหน่อยท่านจะได้เป็นคนที่รักษาองค์กรกกต.ให้มันเป็นองค์กรอิสระต่อไปอย่ายอมตนอยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจที่เข้ามากดดันท่านนะครับอยากจะขอเชิญชวนนะฮะพนักงานกกต.เจ้าหน้าที่กกต.ที่ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยโดนกดดันแบบนี้ทุกวันที่ทนไม่ไหวเนี่ยออกมาพูดหน่อยครับออกมาพูดกันหน่อยว่าโดนอะไรนะฮะพี่น้องสื่อมวลชนผมอยากเชิญชวนให้ไปติดตามกระบวนการทำงานขององค์กรที่ชื่อว่าอิสระเนี่ยครับท่านเคยถามไหมฮะท่านรู้ไหมว่าเขาทำอะไรกันท่านรู้เพียงแค่อยู่ดีๆมีคนมายื่นคำร้องแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไม่รู้เลยท่านถามอะไรเขาก็ไม่ตอบท่านถามอะไรเขาก็ออกเพรสรีลีส4บรรทัดให้ท่านและสุดท้ายก็มาตอนจบว่าเขาไปยื่นคำร้องแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำอะไรกันในนั้นจนเนี่ยผมเพิ่งมารู้เนี่ยเพราะมีเอกสารออกมาเนี่ยว่าทำอะไรกันอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เรียกร้องพี่น้องประชาชนว่าเราถึงเวลาต้องแสดงออกมาแสดงออกมาให้เห็นว่าเราทนไม่ไหวกับในระบบองค์กรอิสระที่ทำกันแบบนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่48 49จนวันเนี้ยแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นและกลายเป็นต้นตอวิกฤตการทางการเมืองผมคิดว่าเราไม่ควรอดทนต่อไปกับการนำองค์กรอิสระมาใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืององค์กรอิสระต้องอิสระจากคณะรัฐประหารจากผู้มีอำนาจในทางการเมืองแต่ไม่ใช่อิสระจากพี่น้องประชาชนอยากจะให้กรรมการการเลือกตั้งทั้ง7ท่านยังมีเวลาพรุ่งนี้ท่านตื่นเช้ามาท่านส่องกระจกยืนดูหน้าตัวเองไอ้บุคคลที่อยู่ในกระจกที่เวลาท่านส่องทั้ง7ท่านแล้วท่านถามสิว่าท่านจะมีจิตสำนึกขึ้นมาได้หรือยังว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านไม่รู้สึกอายหรือกับวิชาชีพกับคุณสมบัติของท่านคุณอาวุธของท่านเกียรติยศเกียรติคุณของท่านที่ท่านสร้างมาจนท่านได้มาเป็นกกต.ผมเรียกร้องเรื่องนี้ครับอยากจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกลับมาเข้าที่เข้าทางอยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนติดตามนะครับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงบอกถึงความไม่พอใจกับการเอาองค์กรอิสระมาใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองขอบคุณครับผมคาดหวังเต็มที่นะครับเพราะถ้าไม่เปิดไต่สวนเนี่ยผมไม่มีวันเอาเอกสารชุดนี้ทั้งหมดเข้าไปพิสูจน์กันแน่นอนผมเอามาวันนี้เดี๋ยวเกิดมาบอกว่าของไม่จริงขึ้นมาถูกไหมครับ
ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องรับผิดชอบเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะฮะผมมีตั้งแต่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับสำนวนของคณะ13สำนวนของคณะ13ยกคำร้องสำนวนที่18ยกคำร้องนะครับกกต.ก็ไม่จบนะฮะเดินหน้ามีมติให้เอาเข้าอนุแล้วอนุก็ออกมา3-2ทั้งหมดนี้พูดเรื่อง66หมดแล้วก็ยกคำร้องนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าหากกกต.จะปฏิเสธว่ามันไม่จริงดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญควรต้องให้โอกาสเราในการเปิดการไต่สวนเพื่อให้เราส่งเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้เรียกพยานแบบนี้เรียกจากกกต.มาเลยครับให้กกต.เอามาส่งให้ศาลดูนะครับเกิดผมส่งอันนี้ไปให้ศาลดูเนี่ยศาลก็บอกไม่จริงเปล่าดังนั้นต้องเปิดกระบวนพิจารณาครับเปิดกระบวนการไต่สวนแล้วอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกเอกสารเหล่านี้จากกกต.ออกมาจะได้มาพิสูจน์กันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินกระบวนการข้ามขั้นตอนตามกฎหมายจริงหรือไม่ไม่มีครับสำนวนคดียุบพรรคทั้งหมดที่กกต.ส่งไปให้นะครับปกติผู้ร้องส่งไปใช่ไหมครับพวกผมเนี่ยเป็นผู้ถูกร้องผมก็จะได้รับนะฮะศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง25ผมเพิ่งได้รับเอกสารของกกต.ในวันที่26ซึ่งเอกสารกกต.ที่ส่งมาให้เรานะครับไม่มีเรื่องพวกนี้เลยครับไม่มีที่ผมถือไว้นี่นะเขามีแต่มติกกต.11ธันวาเสนอคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เอาพยานหลักฐานที่ผมให้การเนี่ยบางส่วนไปใช้ก็กลายเป็นว่าอะไรที่กกต.จะเล่นงานผมคุณส่งไปแต่ไอ้จุดนี้เขาไม่ส่งครับเขาไม่ส่งให้ผมถามจริงๆว่าถ้าผมไม่ได้ชุดนี้มาผมไม่มีวันรู้นะครับว่าเขายกคำร้องพวกผมไป2ครั้งแล้วถ้าผมไม่ได้เอกสารชุดนี้มาผมจะไม่มีทางรู้นะครับว่ากกต.ว่าสืบสวน13กับสำนวน8ยกคำร้องผมไปแล้วนะครับเดชะบุญนะได้ชุดนี้มาครับนะครับแล้วตัวกกต.คุณไปส่งศาลคุณไม่พูดถึงไอ้นี่สักแอะเลยครับเหมือนอยู่ดีๆเพิ่งมาคิดออกครับว่าจะยุบพรรคมันเนี่ยต้องใช้มาตรา72นะครับอาจารย์ครับเป็นไปได้ไหมครับว่ากกต.ผ่านร่างว่ากกต.ระเบียบท่านให้สิทธิ์เขาในการที่บอกว่าไม่ต้องมีคำร้องก็ได้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระนะครับนะถ้าคุณบอกว่านี่เขาหยิบขึ้นมาเองไม่ใช่กรณีที่คุณศรีสุวรรณเริ่มต้นนะถ้าเขาบอกเขาแสดงว่าคนละเรื่องนะครับถ้าคุณพูดแบบนี้แล้วพวกผมอยู่ตรงไหนผมไม่เคยได้รับโอกาสไปชี้แจงในชั้นกกต.เลยครับนึกออกไหมฮะพวกผมเนี่ยถูกเชิญไปเป็นพยานในกรณี66เท่านั้นคำร้องที่คุณศรีสุวรรณเริ่มต้นมาแต่ไอ้เรื่อง72เนี่ยถ้าท่านบอกว่าอยู่ดีๆกกต.หยิบขึ้นมาเองอ้าวแล้วถ้าหยิบขึ้นมาเองไม่เรียกผมไปชี้แจงเลยเหรอครับไม่เรียกผมไปชี้แจงเลยเหรออยู่ดีๆคิดออกปุ๊บ11มีมติส่งสารดูเลยนะฮะตกลงจะเอากันแบบนี้ใช่ไหมครับคือถึงเวลาระฆังดังขึ้นมาว่าจะเอากันให้ได้ก็คิดออกขึ้นมาก็เอาแบบนี้เลยหลักประกันของผู้ถูกร้องหลักประกันของผู้ถูกตั้งคำถามจากสังคมเนี่ยที่คุณปั่นกันในสื่อกันมาโดยตลอดเนี่ยผมไม่มีโอกาสชี้แจงเลยแม้กระทั่งจะไปสู้กันในศาลเนี่ยนะครับคุณก็ยังเก็บไปชุดนี้ไว้เลยไม่ยอมส่งไปให้ศาลแล้วก็ตำรวจนะครับผมยืนยันนะครับผมได้ชุดนี้มาเนี่ยไม่ใช่กกต.ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญส่งกลับมาให้ผมนะผมไม่ได้มาเองนะครับชุดเนี้ยนะครับดังนั้นหมายความว่ากกต.เขาไม่ต้องการเปิดเผยให้ใครรู้หรอกครับชุดเนี้ยนะครับมีคนจะขอให้มีคนมาบอกว่าต้องทำแบบนี้ถึงจะเข้าไปคนในที่นี้อาจารย์ก็คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเป็นคนตอบคำถามว่าท่านคิดได้อย่างไรมาตรา72นะท่านต้องมาตอบให้ผมหน่อยละกันว่าท่านคิดขึ้นมาเองหรือมีคนมาชี้เป้าแล้วถ้าท่านคิดมาเองเนี่ยท่านคิดออกตอนไหนแล้วถ้าท่านคิดออกแล้วแล้วทำไมท่านไม่เรียกพวกผมมาชี้แจงในความผิดตามมาตรา72นะครับก็ถ้าจะเป็นกันแบบนี้ก็ไม่ต้องมีกกต.ก็ได้ถูกไหมครับก็อยู่ดีๆก็ให้ใครไปร้องศาลดูก็จบเลยนะก็เขาตั้งองค์กรแบบคุณขึ้นมาเพื่อให้คุณดำเนินกระบวนการก่อนที่จะไปศาลนะโอเคไหมครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเอกสารนะครับอันนี้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะแจกให้นะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากดูรายละเอียดแบบโดยง่ายนะครับจะไปลงอยู่ในเพจของท่านอนาคตใหม่นะครับมีไฮไลท์มีอะไรไว้ให้หมดชัดเจนนะครับคือท่านอาจารย์อันนี้ได้มาเองหรือว่าไปหามาหรือว่าใครให้บอกแสมาฮะเอกสารที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็ผมได้มาครับนะได้มานะครับเรื่องนี้คงบอกกันไม่ได้เอาเป็นว่าบอกที่มาไม่ได้หรอกครับแต่อยากให้ดูเนื้อหาในนี้มันไม่สำคัญเรื่องใครเอามาให้ไม่เอามาให้มันสำคัญอยู่ที่ข้างใน
แล้วคุณมาพิสูจน์กับผมว่าถ้าคุณเชื่อว่าไม่จริงคุณมาพิสูจน์แต่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยถ้าปลอมนี่ปลอมโคตรเก่งครับนะของจริงแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ